อ่ะสวัสดีนะครับพนักงานใหม่ของ JD Central นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัท JD Central นะครับผมเฉลิมพลมหาอุดมพันธ์นะครับเป็นตัวแทนจากไอทีเนาะชื่อเล่นชื่อเดียนะครับเรียกพี่เดียไอทีก็ได้เนาะหรือน้องเดียไอทีก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะว่าอายุใครมากกว่านะอ่ะนะครับเข้าใจว่าทุกคนได้เครื่องจากบริษัทแล้วเนาะที่เครื่องบริษัทนะครับที่หูกระเป๋าจะมีโพสต์อิต4บรรทัดนะครับบรรทัดที่1เป็นวันที่เริ่มงานเนาะบรรทัดที่2เป็น username เรานะครับ username เราจะมีกฎในการสร้างคือ2ตัวหน้านามสกุลตัวได้ชื่อจริงของเราเนาะทีนี้บรรทัดที่3นะครับเป็นรหัสเข้าระบบทุกอย่างแม้กระทั่งเข้าเครื่องของบริษัทด้วยเนาะก็จะเป็น G ตัวใหญ่ cover ตัวเล็ก @ 001นะครับเปิดเครื่องบริษัทแล้วพิมพ์รหัสเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะบรรทัดที่4นะครับเป็นชื่อแผนกกับรหัสอินเตอร์นะครับรบกวนถ่ายรูปเก็บไว้หรือจำรหัสปรินเตอร์ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ารหัสปรินเตอร์เซตตามแผนกเนาะถ้าลืมหรือหายนะครับถ้ามาถามไอทีไอทีจะถามกลับนะครับว่าท่านอยู่คอร์เซ็นเตอร์ไหนเนาะซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่คอร์เซ็นเตอร์ไหนนะครับฉะนั้นอันเนี้ยเขียนไว้ให้แล้วจำไว้เลยนะครับส่วนวิธีปรินเนาะเดี๋ยวส่งให้ในอีเมลนะครับเรามีคลิปอัดไว้ให้เนาะสั้นๆนะครับวิธีพิมพ์เนาะวิธีใช้พิมพ์เตอร์ที่ตึกนะครับเดี๋ยวส่งให้ต่อจากหลังจากอัดอันเนี้ยเสร็จแล้วนะครับอัพขึ้นอัพคลิปการสอนในขึ้น YouTube เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งไปให้พร้อมกันเลยนะครับอ่ะทั้ง2คนน้องเยียกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรครับโดนัทค่ะน้องโดนัทเนาะเข้าคอมบริษัทได้ไหมเอ่ยเข้าได้ค่ะเข้าได้แล้วเนาะน้องเยียเข้าได้ไหมครับเข้าได้นะโอเคนะครับเข้าได้ทั้งคู่แล้วนะครับทีนี้นะครับมาในส่วนของอีเมลบริษัทนะครับอีเมลบริษัทของทุกคนก็จะสร้างให้สอดคล้องกับอีเมลจะสร้างให้สอดคล้องกับ username เนาะ email address จะเป็น2ตัวหน้านามสกุลโดยได้ชื่อจริง sigd.co.th นะครับซึ่งเราล็อกอินให้แล้วที่เครื่องบริษัทนะครับเข้าแอปนี้ Outlook นะครับที่หน้าเครื่องทุกคนมีนะเอานี่ออกก่อนชุบออกไหมออกแล้วอันนี้นะครับเอาลูกดับเบิลคลิกเข้าได้เลย ms เอาลูกเนาะก็จะเห็นอันนี้นะครับสองตัวนามสกุลชื่อจริง sigd.co.th นะครับมีอินบ็อกซ์เราเนาะเข้าได้ไหมเข้าได้ค่ะโอเคตะกี้เสียงใครน้องเยียน้องโบนัสใช่ไหมอีกคนหนึ่งโบหรือโดโดค่ะโดเนาะโดนัทมีรู้นะครับโอเคเข้าได้ไหมเข้าได้ค่ะโอเคเข้าได้แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นแอปที่ต้องใช้นะครับในช่วงนี้ในกรณีที่อยู่ที่บ้านเนาะถ้าเกิดลืมบอกเอาเครื่องบริษัทกลับไปบ้านเนาะก็เปิดเครื่องล็อกอินเนาะจับ Wi-Fi เน็ตที่บ้านนะครับต่อเสร็จแล้วเอาลุกเข้าได้เลยนะครับในบริษัทมีเน็ตก็ต่อได้เลยแต่ทีนี้โปรแกรมอื่นๆนะครับของบริษัทต้องเข้าผ่าน JDVPN ก่อนนะครับรูปช็อตคัทแบบนี้นะครับ JDVPN คืออะไรนะครับเป็นโปรแกรมเสมือนที่เราจะใช้เน็ตที่บ้านนะครับเสมือนเราไปนั่งทำงานอยู่ที่ JD.com ที่จีนเนาะก็จะเข้าโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆของบริษัทผ่านเครื่องคอมแม้กระทั่งที่เรานั่งอยู่ที่บ้านได้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าเลยอ่ะรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับย้ำนะครับการต่อ VPN คือไปที่จีนนะครับไม่ได้ไปที่ตึกเกสรหรือตึกเทดดี้นะครับที่ไทยเนาะอ่ะนะครับใส่เลย2ตัวนามสกุลชื่อจริงเรานะครับอาสวดเป็น G ตัวใหญ่ Server ตัวเล็ก SI001จากนั้นกด get code นะครับจะมี SMS เข้าเบอร์มือถือเราเอา6หลักมาใส่นะครับมาแล้วใครกดแล้วไม่ได้ SMS บอกนะครับจะได้เช็คให้ต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะไปแอบอยู่นี่แล้วก็เด้งป๊อปอัพนะครับขึ้นว่าหมดอายุเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ของน้องๆจะอีกประมาณ80กว่าวันนะครับเพราะเราตอนขอสร้างเราเปิดให้90วันก่อนเนาะ
อ่ะทีนี้มันเด้งหน้านี้นะครับมันจะให้ล็อกอินแอดเคาท์เราหน้าเนี้ยอย่างที่บอกเนาะมันต่อไปที่จีนนะครับเราไม่มีแอดเคาท์เนาะใส่ยังไงก็มันก็จะขึ้นว่าผิดนะครับให้แก้ลิงก์ก่อนนะครับเป็น hkerp.jd.com นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้อ่ะเปลี่ยนภาษาก่อนเนาะตรงนี้นะครับดรอปดาวน์ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์เลย2ตัวนามสกุลเราครหัสกระจีตัวใหญ่ทาวเวอร์ตัวเล็กนะครับแอร์ไซด์001เนาะไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับหรือจะเซฟก็ได้เพื่อความง่ายของเราเนาะอ่ะถ้าใครเข้าไม่ได้เอาลิงก์ยาวๆนี้ไปวางนะครับเข้าได้เหมือนกันอันนี้ลิงก์ยาวๆเนาะถ้าลิงก์สั้นๆก็ hkerp.jd.com เข้าได้ไหมครับน้องเดียยังไม่ได้เลยค่ะสักคนนะคะครับน้องโดนัทเข้าได้ไหมจ๊ะยังไม่ได้เหมือนกันค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ SMS เหรอยังไม่ได้ SMS เหรอเพิ่งได้ค่ะของหนูอยู่ตรงข้อเว็บอะค่ะเดี๋ยวขอเข้าลิงก์สักคนนะคะอ่ะแก้ลิงก์นะจ๊ะเข้าเว็บแก้ลิงก์เนาะน้องโดนัทน้องโดนัทเดี๋ยวนะยังไม่ได้ SMS เนาะชยานัทใช่ไหมใช่แล้วไหมค่ะใช่ค่ะเบอร์นี้ไหมอ๋อหนูได้ SMS แล้วค่ะโอเคใส่เลยครับล็อกอินได้ไหมครับครับล็อกอินได้แล้วค่ะโอเคน้องอะไรได้แล้วนะ น้องเดียค่ะอ่ะโดนัทได้ยังครับยังค่ะสักครู่นะคะครับได้แล้วจะไปต่อถ้ายังไม่ได้จะรอน้องไปพร้อมกันไม่รีบนะครับเรามีเวลาถึง10รหัสมันคืออะไรนะคะทุกรหัสเหมือนกันเนาะ G ตัวใหญ่ Tower ตัวเล็ก Assign 001ครับพี่มาส่งได้ไหมน้องโดนะยังไงครับหัวล้อคือๆนี้ยังไม่ได้ค่ะสักครู่นะคะขึ้นว่าอะไรตรงไหนเอ่ยหนูล็อกอินแล้วมันเด้งค่ะมันเด้งแก้ลิงก์ยังเป็น hkerp.jd.com ก่อนแล้วค่อยล็อกอินนะหนูกดตามลิงก์หนูกดตามลิงก์ที่พี่แปะไว้ในซูมอะค่ะค่ะแล้วกดล็อกอินแล้วมันไม่ได้มันไม่เด้งแบบนี้ใช่ไหมเวลคัมอย่างนี้ใช่ปะขึ้นยังไง
อ่ะนะครับเดี๋ยวสอนวิธีเนาะถ้าเครื่องมีปัญหาและไอทีบอกขอเลข any dec นะครับวิธีหาเลข any dec ของเครื่องเนาะมุมล่างซ้ายช่องเซิร์ชนะครับพิมพ์ a n y d e s k นะครับ any dec นะครับเข้าได้เลยเนาะและเอาช่องซ้ายเนี่ยครับส่งมาอ่ะน้องโดนัทส่งมา9หลักของหนูในแชทเดี๋ยวพี่แจนรีโมทดูเครื่องนะโอเคกดเคี้ยวๆนะครับรับหน่อยแอบดูพี่ว่าตอบไม่ได้นะอันนี้หนูยังตอบไม่ได้เลยอ่ะพี่หนูตอบไปแล้วหนูว่ามันต้องตอบใหม่อ๋ออยู่ตึกเนาะอ่ะใส่ SMS นะครับนี่เนาะถ้าต่อแล้วมันจะแอบอยู่ข้างล่างนะครับถ้าขึ้น503นะครับเอาแชทยาวอ่ะเปลี่ยนภาษาใส่เลยสองเพื่อนนามสกุลชื่อจริงครับใส่รหัสเลิกจีตัวใหญ่เท่าตัวเล็กแอสไซน์สูค่อยๆพิมพ์นะแก้ลิงก์ก่อนครับหน้าที่คุณเองเนี่ยมันจะล็อกเอาถ้าเราล็อกอินหน้านั้นล็อกอินครับได้แล้วแอบดูนะครับว่าล็อกอินได้ไอ้ตัวนี้ดูที่มันหลุดเพราะว่าเราอยู่ในตึกด้วยเนาะมันเลยไม่ให้ต่อนะครับปกติมันต่อได้ถ้าอยู่ที่บ้านใส่ละสามารถเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะของหนูเป็นจีนหมดเลย
ตรงไหนหรอหน้าเว็บของ HKERP อะค่ะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยตอนก่อนล็อกอินนะครับที่มีดอกดักนะมันต้องเลือกภาษาอังกฤษก่อนล็อกอินแต่ถ้าล็อกอินไปแล้วก็ล็อกเอาท์เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่ะของน้องโดนัทไม่เป็นไรต่อ VPN ที่ตึกไม่ได้นะครับแต่ถ้ากลับบ้านก็ต่อแบบนี้เนาะเดี๋ยวอ่ะเต็มจอพี่ออกจากรีโมทแล้วอ่ะเห็นปกติยังอ่ะนะครับเมื่อกี้เนาะวิธีเปลี่ยนภาษานะครับถ้าล็อกอินไปแล้วเป็นภาษาจีนนะครับให้ล็อกเอาท์ทีหนึ่งเนาะตรงนี้นะ choose language เนาะเลือกเป็น English ก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินกลับไปใหม่อีกทีหนึ่งได้ค่ะพิมพ์ผิดอ่ะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะปกติมันน่าจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนได้ครับแล้วตอนนี้เขาไปอัปเวอร์ชันแล้วเปลี่ยนไม่ได้เนาะอ่ะทำให้ดูสมมุติภาษาไทยก็ได้นะภาษาไทยก็จะขึ้นเพี้ยนๆนะครับฉะนั้นแนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษการแสดงผลจะตรงเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยแบบแปลกๆเนาะนี่นะเนาะอันนี้เป็นภาษาไทยเห็นไหมหนึ่งนี้นะครับอย่างนี้เนาะก็เปลี่ยนภาษาเนาะลงชื่อออกก่อนใส่เอาเนาะเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับค่อยลองกินเข้าไปใหม่ครับอ่ะจะขึ้นสวยแล้วถูกต้องนะครับตามการออกแบบเนาะอ่ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดจบจากตรงนี้ไปเนาะเราไปที่ทีมนะครับกลับไปที่ทีมแล้วทีมบอกว่าให้เราเข้าทำงานใน ERP โมดูลนู่นนี่นั่นนะครับและตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีเนาะก็ถามพี่ในทีมนะครับว่าจะให้สิทธิ์เราเหมือนใครเนาะจากนั้นนะครับวิธีเพิ่มสิทธิ์ส่งอีเมลไปหาคุณธัญพัฒน์นะครับเป็น HR นะครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มสิทธิ์ให้เนาะก็ส่งเมลไปหาเขานะครับเดี๋ยวใส่ให้ในแชทคนนี้นะครับส่งเมลไปหาเขาเนาะแล้วก็บอกว่าขอสิทธิ์เหมือนใครก็ใส่แอดเขาของคนที่เราจะเหมือนไปเลยเนาะเพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มสิทธิ์ให้นะครับจะได้ใช้งานได้รวดเร็วภายในวันอะไรอย่างนี้นะนะครับส่งหาคุณธัญพัฒน์นะครับขอสิทธิ์ใน ERP เนาะถ้าจบจากนี้ไปกลับไปที่ทีมแล้วทีมบอกให้ทำตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นใน ERP นะครับขอสิทธิ์ส่งเมลหาคุณธัญพัฒน์นะครับไม่มั่นใจว่า orientation ใหญ่ที่จะมีไม่ว่าจะเป็นทีมต่างๆเนาะจะเข้ามาสอนใช้ระบบเช่นจัดซื้อนะครับก็จะสอน request สมมุติอยากได้จอนะครับมาต่อในการใช้งานเนาะเราก็ request ซื้อจอนะครับในตัวส่วนนี้เนาะเดี๋ยวทางจัดซื้อจะมาสอนนะครับว่าทำโปรเซสยังไงอ่ะเช่นกดให้ดูนะครับอันนี้เนาะเขาก็จะให้ request โปรเซสไปนะครับว่าจะซื้อของนู่นนี่นั่นเนาะในนี้นะครับนี่ตรง purchase นะครับของเราเป็น request เนาะ request ก่อนแล้วเดี๋ยวทางจัดซื้อก็จะทำเป็น order ให้ถ้าเราอนุมัตินู่นนี่นั่นเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกเนาะถ้าจะต้องการจอต่อเพิ่มนะครับถ้าที่ทีมเราไม่มีเนาะทำขอซื้อในระบบนะครับคุยกับจัดซื้อเนาะไม่ต้องมาขอกับ IT นะครับ IT ไม่มี IT ไม่มีสแปร์นะครับเพราะเราจะซื้อจอได้ก็ต่อเมื่อแต่ละทีมหรือเจ้าตัวที่จะใช้ Request ซื้อแล้วนะครับแล้วพอตอนของมาส่งเราถึงจะเอาไปติดตั้งให้นะครับปกติ IT ไม่ได้ซื้อมาสต็อกเพื่อมาสแปร์ไว้รอแจกนะครับจอเนาะไปถามในทีมก่อนนะถ้าจะเราต้องการใช้จอเนาะว่ามีของคนที่ลาออกไปแล้วเหลือไหมนะครับถ้ามีก็เอามาใช้เลยแล้วก็เมลมาบอกเฮลเด็กด้วยว่าใช้จอต่อจากใครหรือซีเรียลจอที่เราใช้ต่อชิดซีเรียลอะไรนะครับจะได้เป็นการอัปเดตในระบบให้ด้วยเนาะถ้าที่ทีมไม่มีจอแล้วก็คุยกับพีซูปว่าอนุมัติให้ซื้อไหมเนาะคุยกันก่อนนะครับอนุมัติถึงทำ PR ในระบบนะครับขอซื้อจอเพิ่มนะจ๊ะจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับต่อมาโปรแกรมต่อมานะครับรูปนกสีฟ้านี่นะครับบางคนเป็นภาษาจีนแบบนี้บางคนขึ้นว่า high office นะครับอันเดียวกันนะครับแล้วมันคลิกเลยเนาะเดี๋ยวเข้าไว้แล้วแอบออกก่อนนะครับ high office คืออะไร high office เหมือนโปรแกรม zoom เนาะที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ high office คือโปรแกรม
ของบริษัทนะครับไว้ใช้ประชุมภายในองค์กรเนาะก็มันขึ้นให้ใส่ username password นะครับก็คือต้องมี username passwordของบริษัทถึงจะเข้าใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ใส่เลยส่งตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับรหัสของน้องๆก็เป็นทีตัวใหญ่ทาวเวอร์ตัวเล็ก SI001นะครับก็ติ๊กให้จำก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องใส่ username password นะครับแต่ไม่แนะนำให้ auto login นะครับเช่นปุ่มนี้มันคือเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทมาปุ๊บมันต่อให้อัตโนมัตินะครับมันจะทำให้ตอนเปิดเครื่องทีแรกเราจะช้านะครับเพราะโปรแกรมมันรันเนาะก็ไม่แนะนำให้ต่อออโต้ล็อกอินละกันเนาะเพื่อบางวันเปิดคอมแต่ไม่ได้อยากประชุมนะครับก็ไม่ต้องออโต้ล็อกอินเนาะอ่ะกดล็อกอินนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับบางคนขึ้น4ปุ่มแบบนี้นะครับบางคนขึ้น3ปุ่มไม่ต้องตกใจใช้ปุ่มเดียวอยู่ดีนะครับกดที่จอยมีตติ้งนะครับหมุนสักครู่อ่ะทีเนี้ยขึ้น4ปุ่มเหมือนกันแน่ๆนะครับอ่ะปุ่มที่1คืออะไรปุ่มที่1กดปุ๊บเข้าใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้คือเราเป็นโฮสต์เราสร้างห้องเนาะเนี่ยเข้าแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานเลยนะครับทีนี้เราจะส่งให้คนอื่นมาเข้าประชุมกับเรายังไงนะครับกดที่มอไม่ใช่เอาใหม่กดที่นี่นะครับเอเชียนเนาะกดอินไว้นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพอันนี้เนาะกด copy ได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่า success copy นะครับทุกคลิปบอร์ดเนาะทีนี้เราจะส่งให้คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเป็นแชทนะครับอ่ะก็แล้วก็วางได้เลยเนาะจะมีนะครับว่าใครเชิญนะครับห้องประชุม ID อะไร password อะไรนะครับก็ส่งไปให้เขาให้เขาเข้าตามนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ดูที่เลขห้องกับพาสเวิร์ดนะครับในการเข้าใช้งานเนาะอันนี้คือปุ่มที่1นะครับจบแล้วนะครับส่วนคนที่โดนเชิญประชุมเมื่อกี้นะครับจะเข้าห้องประชุมยังไงถ้าเขาส่งเลข ID กับรหัสมาแล้วเนาะก็จะมาที่ปุ่มที่3นะครับคือจอยมีตติ้งนะกดปุ๊บก็ใส่เลขตะกี้นะครับเลขอะไรไม่ได้จำอ่ะนะครับใส่เลขตะกี้แล้วก็ใส่รหัสกดจอยเข้าไปได้เลยนะครับปุ่มที่3เนาะอ่ะทีนี้ปุ่มที่2คือการสร้างห้องประชุมล่วงหน้านะครับอ่ะหัวเรื่องนะครับเอสเวลาในการเริ่มนะครับจะบอกอย่างนี้ครับด้วยความที่มันเป็นโปรแกรมมาจากจีนนะครับคือบริษัทใหญ่แล้วเนาะบริษัทแม่เนาะที่จีนเวลาจะเร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งฉะนั้นอีในเวลาที่เราจะสร้างเนี่ยสมมุติเราจะสร้างประชุมตอน11โมงนะครับให้เราบวก1ชั่วโมงก็คือสร้างเป็นเที่ยงไปนะครับแต่เวลาใช้จริงๆที่ไทยคือ11โมงเนาะนะครับอ่ะทีนี้ระยะเวลานะครับมี30นาทีจนถึง2ชั่วโมงนะครับเราสมมุติเราคีย์1ชั่วโมงแต่เราจะใช้เกินก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆละกันเนาะจะจองห้องประชุมคร่าวๆนะครับว่าระยะเวลาจะใช้เท่าไหร่เนาะอ่ะสมมุติ1ชั่วโมงนะครับพาสเวิร์ดใส่ด้วยนะครับ6ตัวนะครับเอาง่ายๆก็เลขเรียงนะครับ1 2 3 4 5 6เนาะต่อมาเป็นการจองวนซ้ำนะครับถ้าเลือก everyday คือทุกวันเวลา11โมงนะครับ weekly ก็คือทุกวันจันทร์11โมงนะครับ every month คือทุกวันที่13เวลา11โมงนะครับถ้าเลือกแบบนี้เนาะอันนี้ไม่เลือกละกันเนาะไม่วนนะครับอ่ะต่อมาคนเชิญประชุมเนาะเซิร์ชอีเมลเขาได้เลยนะครับว่าจะเชิญใครแบบนี้เนาะอันนี้ยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยนะขึ้นแล้วนะครับอันนี้พี่เอกนะครับอ่ะติ๊ก1คนนะครับจะเชิญเพิ่มนะครับก็เซิร์ชได้เลยเหมือนเดิมอ่ะพิมพ์แค่นี้ขึ้นแล้วอันนี้เป็น IT อีกคนหนึ่งนะครับชื่อพี่โยกเนาะแอบดูอยู่ในห้องนี้แหละเขาวันนี้เขาเป็นหลังบ้านให้นะครับอ่ะสมมุติเชิญ2คนเนาะเสร็จแล้วนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับกดจำนวนสูงสุดนะครับที่จะเข้าห้องประชุมนี้นะครับใส่ไปด้วยนะครับเผื่อไปเลยนะครับสมมุติ10นะครับกดสเก็ตจ้วนปุ๊บอ่ะขึ้น success แล้วนะครับว่านัดแล้วนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้ถ้าเราเป็นคนคีย์เนาะทีนี้กลับไปดูที่อีเมลนะครับมันจะมีอีเมลเข้าด้วยว่าเราถูกเชิญประชุมนะครับมาแล้วเนาะของพี่หยกตะกี้อัดสรุปก็ได้เดี๋ยวนี้เหมือนกันก็จะมี ID นะครับกับรหัสเนาะหรือจะกดเข้าจากผ่านลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก
ขออนุญาตเข้าแบบเอาเลขไปแล้วกันนะครับเขาพิมพ์มาแล้วทักทายแล้วนะครับแอบอยู่นะครับอ่ะวิธีเข้าก็เหมือนตะกี้ที่บอกเนาะกดปุ่มที่3นะครับ Join Meeting อ่ะใส่ ID นะครับใส่รหัสเนาะจด Join นะครับก็จะเข้าประชุมได้เลยนะครับแบบนี้เนาะจบแล้วนะครับ3ปุ่มปุ่มที่4เป็น Meeting List นะครับก็ลิสต์ทั้งหมดดูได้ตรงนี้นะครับอ่ะนี้ที่มีอันเก่าอยู่2อันเนาะอันนี้เป็นอันที่สร้างตะกี้นะครับเราสามารถยกเลิกได้นะครับผ่านตรงนี้ได้เลยกด delete ได้เลยนะครับกดโอเคปุ๊บอ่ะมันจะขึ้น success ว่า cancel แล้วนะครับมันก็จะมีเมลเนี่ยหายไปแล้วนะครับเมลที่เราเชิญตะกี้เปลี่ยนเป็นเมลยกเลิกให้นะครับก็จะแจ้งว่ายกเลิกแล้วนะครับแบบนี้เนาะเสร็จแล้ว4ปุ่มนะครับ join meeting จบนะครับโปรแกรมถัดมานะครับโปรแกรมถัดมาเป็นทีมไลน์เนาะเป็นรูปอันนี้นะครับต้องจอยยิ้มทีมไลน์อันนี้อ่ะดับเบิลคลิกเลยนะครับเหมือนเดิมใส่2ตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับรหัสของเราก็ GTowerSI001 เนาะเหมือนเดิมนะครับติ๊กให้จำได้นะครับไม่แนะนำเหมือนเดิมออโต้ล็อกอินนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเครื่องจะช้านะครับตอนเปิดเครื่องเนาะอ่ะลองอินเข้าไปครับทีมไลน์นี้คืออะไรนะครับทีมไลน์นี้เหมือนโปรแกรมแชทภายในองค์กรนะครับเหมือน LINE นะครับในมือถือชื่อ LINE ในคอมก็ชื่อ LINE แต่อันนี้นะครับในคอมชื่อ Team LINE ในมือถือจะเป็น JDME นะครับเดี๋ยวพาโหลดอีกทีนึงอ่ะนะครับเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือมีแชทนู่นนี่นั่นจากหลายๆคนเนาะเข้ามาแล้วหลายๆคนจะไม่มีรูปนะครับคลิกตรงนี้เนาะคลิกรูปนะครับแล้วก็ Select Image นะครับรณรงค์นะจ๊ะใส่รูปหน้าตัวเองเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่พี่เทสเนาะรูปมันเลยไม่มีแต่ปกติถ้าแชทมาหาพี่ที่ใส่รูปในระบบไปแล้วนะครับอ่ะลองเสิร์ชนะครับคุยกับตัวเองก่อนนี่นะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับปกติขึ้นเนาะลองเสิร์ชนี่อ่ะเจอแล้วขึ้นแล้วนะครับเนี่ยรูปพี่นะครับขึ้นแล้วเนาะก็รณรงค์ให้ใส่รูปตัวเองเนาะเวลาบางคนนะครับก็แชทคุยกันนู่นนี่นั่นเนาะแล้วเวลาจะติดต่อจะเจอตัวอะไรเงี้ยหากันไม่เจอนะครับเพราะไม่ได้ใส่รูปอะไรเงี้ยก็จะคุยกันยากนิดนึงเนาะก็ลงให้ใส่รูปนะครับเวลาจะเจอตัวจะได้หากันง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ3มาแล้วนะครับ1 2 3นะครับต่อมานะครับจะเป็นเมนนวลนะครับอันนี้เป็น PDF ไฟล์นะครับของหน้าเครื่องแต่ละคนมีนะครับจะชื่ออย่างนี้เลย JD IT Manual JD Central นะครับ IT Support Guide V1.6 บางคนได้ 1.6 บางคนได้ 1.4 บางคนได้ 1.7 ไม่เป็นไรนะครับข้างในเหมือนกันนะครับแล้วเป็นคลิกไล่ดูได้เนาะก็จะเป็นคู่มือเนี่ยเรื่องวันนี้ที่2นะครับไม่ว่าจะเป็น ERP นะครับพาเข้าแล้วเนาะที่ hkerp.gd.com นะครับอีเมลนะครับอีเมลบริษัทสามารถเข้าที่เครื่องส่วนตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับก็เข้าไปเซตตามนี้ได้ถ้ามีเครื่อง Mac เนาะตระกูล Mac ทั้งหลาย iMac นะครับ MacBook นะครับเซตได้นะครับ Android มือถือ Android ก็เซตได้นะครับเมลบริษัทเราไม่ได้ห้ามเขาได้หมดทุกอุปกรณ์นะครับมือถือ iPhone หรือ iPad นะครับก็เซตตามนี้เนาะเดี๋ยววิธีเปลี่ยนรหัสเดี๋ยวพาทำนะครับArchive อีเมลนะครับเราเซตที่เครื่องบริษัทไปแล้วเนาะ Archive คืออะไรนะครับ Archive คือการดึงเมลจากเซิร์ฟเวอร์มาเซฟไว้ที่เครื่องนะครับเพื่อให้พื้นที่ที่เซิร์ฟเวอร์ยังมีมากขึ้นนะครับยังพอใช้งานได้นะครับปกติอีเมลบริษัทเรามีพื้นที่ให้2 กิกะไบต์นะครับถ้าเป็นแผนกที่ไม่ค่อยได้แนบเอกสารส่งเมลอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะเต็มช้าเนาะถ้าพอแนบเอกสารปุ๊บมันจะเต็มไวนะครับถ้าเต็มไวนะครับมาดูวิธีอาคายนี้แล้วขยับวันเอาเนาะปกติเราเซตให้3เดือนนะครับเมลเก่ากับ3เดือนจะเซฟไว้ที่เครื่องนะครับถ้ามันเต็มเร็วเนาะขยับจาก3เดือนเป็น2เดือนหรือ1เดือนดูก็ได้นะครับวิธีขยับก็มาดูในเซตอาคายตรงนี้ได้นะครับทีมไลน์สอนแล้วเนาะ VPN พาต่อแล้วนะครับ Join Meeting หรือ High Office สอนแล้วนะครับก็มีวิธีเข้าจากมือถือทั้ง Android และ iPhone ให้ดูด้วยนะครับJoyBox คืออะไรนะครับ JoyBox คือแชร์ไดรฟ์นะครับของแต่ละทีมเนาะลองไปถามพี่ในทีมดูนะครับว่ามีข้อมูล
อะไรที่เราต้องใช้ใน Joybox ไหมนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะมันเข้าตามชื่อเราอยู่แล้วเนาะตามแผนกนะครับไม่สามารถเข้าข้ามแผนกได้นะครับลองถามพี่ในทีมดูว่ามีไฟล์หรือเอกสารอะไรใน Joybox ที่เราต้องใช้ไหมเนาะถ้ามีให้เขาส่งลิงก์มาแล้วเราเข้าได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเนาะที่ติดไว้ตะกี้นะครับกลับมาที่ ERP เรานะครับพาเปลี่ยนรหัสนะครับกด Sign Out ออกก่อนนะครับกดตรงนี้ Forgot Password นะครับใส่เลยของเราส่งตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับโค้ดแล้วแต่ของแต่ละคนเนาะรูปตัวหนังสือสีแดงไม่เหมือนกันนะครับใส่เลยของแต่ละคนนะกด Next นะครับการเปลี่ยนรหัสนี้นะครับที่บริษัทเรารหัสจะมีอายุ90วันนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าหมดอายุแล้วเนาะสังเกตวันนั้นนะครับอีเมลใหม่จะไม่เข้าเนาะหรือเอาลูกจะเด้งให้ใส่รหัสพอใส่แล้วก็จะวนเด้งอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันคืออาการของรหัสหมดอายุนะครับก็มาทำวิธีนี้นะครับเข้า hkerp.jd.com เนาะกด forgot password ใส่ account เราใส่ตัวหนังสือจากรูปสีแดงเมื่อกี้มาหน้านี้เนาะมาหน้านี้แล้วนะครับตรงดรอปดาวน์เนี่ยเราจะใช้อีเมลไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะเมลใหม่ไม่เข้านะครับฉะนั้นให้เลือกเป็นโมบายโฟนนะครับเช็ค3ตัวท้ายเบอร์มือถือเราเนาะถ้าถูกก็กด get code เลยครับรอ SMS เข้าเข้าแล้วกด next นะครับในการตั้งรหัสเนาะมีกฎ6ข้อนะครับตามนี้นะครับเน้นย้ำก็คือในรหัสนะครับต้องมีตัวเลขตัวใหญ่ตัวเลขอักขระพิเศษนะครับอักขระพิเศษมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะในวงเล็บนะครับมีแอสไซน์ก็ได้เนาะตกใจก็รวมอยู่นะครับในรหัสนะครับมีพวกนี้เนาะตัวใหญ่ตัวเลขตัวเลขอักขระพิเศษรวมกันอย่างน้อย10ตัวนะครับในรหัสถ้ามียูสเซอร์เนมเราเนาะเช่นของน้องโดนัทห้ามมี CHA หรือ YAN อะไรพวกนี้นะครับINC อะไรเงี้ยเนาะห้ามมี username ในรหัสนะครับห้ามมีพวกนี้ jd.com 360vyad.com อะไรพวกเนี้ยนะครับห้ามมีในรหัสเนาะห้ามมีเลขเรียงนะครับเกิน3ตัวติดกันเช่น123หรือ321นะห้ามมีนะครับอ่ะตั้งได้เลยนะครับตั้งแล้วจำเองนะครับการเปลี่ยนรหัสครั้งนี้นะครับรหัสทุกระบบเปลี่ยนหมดยกเว้นคอมเนาะถ้าอยู่ที่บ้านจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่ออยู่ที่ตึกนะครับเนาะมันจะอัปเดตให้ตอนกลับมาตึกนะครับเปลี่ยนรหัสที่บ้านทุกระบบเปลี่ยนหมดนะครับยกเว้นคอมเนาะคอมจะอัปเดตต่อเมื่อถือคอมกลับมาที่บริษัทนะครับรหัสจะเปลี่ยนตามที่เราเปลี่ยนเป็นล่าสุดเนาะอ่ะลองตั้งเลยครับอันนี้พี่ไม่ตั้งนะพี่เปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนได้ไหมจ๊ะน้องเยียน้องโดนัทของหนูมันขึ้นว่าพาสเวิร์ดมันง่ายไปจ้ะอย่างที่บอกนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอักขระพิเศษรวมกันอย่างน้อย10ตัวน้องเอาให้ครบนะครับคิดไม่ออกก็ G ตัวใหญ่เท่ากับตัวเล็ก assign 0.2 นะครับเปลี่ยนของพี่หน่อยหนึ่งเนาะก็ไม่มีใครรู้แหละนะครับได้ไหมเอ่ยได้ค่ะแต่กินน้องเหี้ยป่ะโดนัทครับโอ้โหจำเสียงไม่ผิดตลอดเลยโดนัทเสร็จแล้วนะครับเหลือน้องเหี้ยเนาะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เลยค่ะขึ้นว่ามันขึ้นว่ามันเหมือนกับอันเก่ามันก็เลยไม่ได้เหมือนอันเก่าได้ไงเปลี่ยน001เป็น002ก็ไม่เหมือนแล้วได้ไหม
มันไม่ให้เปลี่ยนนะคะจะคู่นะคะค่ะมันไม่ให้ผ่านก่อนเลยค่ะเปลี่ยนยังยังไม่ได้สักคนแต่ยังไม่ได้ค่ะนั่นแหละคิดสั้นก็ G Tower SI 002นะครับเมื่อกี้หนูใส่แล้วมันก็ขึ้นว่าพาสเวิร์ดมันเหมือนกับอันเก่า008ไปเลยอะ007เตรียมบอลก็ได้อะพี่คะจอยมีตติ้งมันเปลี่ยนภาษายังไงแล้วคะจอยมีตติ้งมันเปลี่ยนภาษายังไงอ่ะแอบบอกนะจ๊ะตรงฟันเฟืองนี้นะครับจำรูปนะจำรูปนะเพราะว่ามันจะมันไม่ขึ้นภาษาอังกฤษเนาะจำรูปนะครับกดฟันเฟืองกดเฟืองอีกทีหนึ่งครับแล้วตรงมีดรอปดาวน์เนี่ยเห็นอังกฤษไหมเจอปะพอดีหนูกดฟันเฟืองแล้วมันเข้าหน้าอื่นมาแล้วค่ะก็เฟืองอีกรอบหนึ่งเฟืองแล้วเฟืองอีกเห็นไหมเนี่ยเฟืองแล้วเฟืองอีกมันมีปะไม่ได้กดไม่ได้หนูยังเลขเดิมป่ะเฮ้ยเลขอันนี้เลขเดิมป่ะเลขเดิมค่ะเลขเดิมเนาะแอบดูหลับด้วยจับไม่อ่ะกดผิดหรอรับด้วยกดเขียวๆนะคะมาไว้ครับนี่แหละดอกดาวเนี่ยครับดาวเห็นยังภาษาอังกฤษกดสีฟ้านะครับมันดิ้งออกแบบแป๊บนึงลองอินอีกทีนึงอ้าวเปลี่ยนรหัสแล้วหรอใส่รหัสใหม่ครับอ่ะสั่งคิดแล้วนะที่ออกจากรีโมทสั่งเสียงมันหดขอบคุณค่ะน้องโดนัทเปลี่ยนรหัสยังหนูเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ว่าอีกคนนึงยังจำผิดอีกแล้วพี่ขอโทษ น้องเกียร์ได้ยังคะน้องเกียร์เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเสร็จทั้งคู่แล้วนะครับทีนี้นะครับสอนข้ามไปอันหนึ่งเนาะก็ที่เครื่องนะครับตอนเปิดฝาเครื่องเนาะมันจะมีกระดาษนะครับใบ receive form อยู่นะครับเซ็นให้ด้วยนะจ๊ะก็ช่องแรกใส่เลยชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษเราเนาะใส่แผนกใส่ตำแหน่งนะครับช่อง serial number นะครับวิธีดูเลข serial เครื่องเนาะมุมล่างซ้ายนะครับช่อง search พิมพ์ CMD นะครับเลือกอันแรกของมันพร้อมนะครับเข้าไปปุ๊บพิมพ์ host name นะครับ hostname นะครับ host name เนาะ enter ปุ๊บนะจะขึ้นนี้เลย thsq นะครับยาวๆๆอย่างเงี้ยเนาะเขียนอันนี้เข้ามาตรง serial number ให้ด้วยนะจ๊ะได้ไหมได้ค่ะเสียงน้องเยียป่ะใช่สิค่ะเสียงสีอะค่ะโอเคจำเสียงถูกแล้วนะน้องโดนัทขึ้นไหมได้เลขซีเรียลเครื่องยังได้แล้วค่ะโอเคนะครับใช้ในใบแล้วเนาะก็ติ๊กถูกอุปกรณ์ทั้ง4ชิ้นที่ได้เนาะเครื่องกระเป๋าเมาส์อะแดปเตอร์คือชุดสายชาร์จนะครับแล้วได้4ชิ้นติ๊กทั้ง4ชิ้นเนาะเซ็นชื่อลงวันที่นะครับคนที่อยู่ที่ตึกนะครับฝาก HR ให้ IT เนาะคนที่อยู่ที่บ้านนะครับถ่ายรูปนะครับส่งเมลมาหา heldesk หน่อยนะจ๊ะ helpdesk@jd.co.th นะครับอุ้ยพิมพ์ผิดสลับกันหน่อยนึงนะบรรทัดต่อมานะครับในใบรับเนาะมันจะมีข้อความนะครับใช้ในทางกฎหมายนะจ๊ะว่าเราต้องรับผิดชอบนะครับที่มันที่
เกิดความเสียหายเกี่ยวกับตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ที่มันนอกเหนือการรับประกันโดยทั่วไปนะครับเช่นอะไรบ้างจอแตกนะครับทุกกรณีจอแตกนะครับรับผิดชอบเองนะครับเช่นน้ำนมกาแฟของเหลวหกใส่เครื่องนะครับไฟดูดไฟช็อตเครื่องพังปุ่มเหนียวรับผิดชอบเองนะครับเนาะปุ่มหลุดปุ่มหายนะครับรับผิดชอบเองถ้าปุ่มหลุดเก็บปุ่มไว้เคลมได้นะครับเปลี่ยนคีย์บอร์ดทั้งแผงนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่ปุ่มเนาะถ้าเก็บอุปกรณ์มันครบนะครับเปลี่ยนฟรีไม่เสียตังค์เนาะถ้าปุ่มหายนะครับเสียตังค์เองนะจ๊ะหลายพันอยู่นะก็ดูแลรักษาให้ดีนะจ๊ะเราเซ็นแล้วเนาะเป็นทรัพย์สินในความดูแลรับผิดชอบของเราแล้วนะครับก็ปกติเครื่องคอมบริษัทมีประกัน3ปีนะครับมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับเมลหา IT ที่ Helpdesk เนาะก็เวลาเมลมาก็บอกปัญหาเนาะส่งคลิปหรือรูปมาด้วยนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะหรือส่งเลข Anydesk มาด้วยเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรมาด้วยเนาะจะได้โทรคุยรีโมทให้ได้นะครับช่วงนี้ช่วง Work From Home เนาะก็ส่งอีเมลมานะครับเดี๋ยวรีโมทดูให้ถ้าใครอยู่ที่ตึกเดินไปที่ IT ได้นะครับก็ชั้น22เนาะออกจากลิฟต์แล้วก็เลี้ยวขวานะครับประตูทางเข้าเนาะเจอรีเซพชันนะครับเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งผ่านประตูนั้นปุ๊บ IT อยู่ซ้ายมือนะครับแถวที่2เลยนะครับติดต่อตรงนั้นได้เลยนะครับชั้น22 IT นั่งอยู่เนาะต่อมานะครับแอบดูพวยก่อนแอบดูพวยก่อนสอนครบแล้ว7ข้อนะครับต่อมานะครับเป็นอันนี้นะครับวิธีการติดต่อ IT เนาะเรียงตามซีเควนซ์อย่างที่บอกนะครับอีเมลก่อนนะครับ Helpdesk มีหลายคนรอตอบอยู่เนาะก็จะได้รวดเร็วนะครับทีนี้เป็นกรุ๊ปนะครับในตัว Team LINE เมื่อสักครู่นะครับอ่ะวิธีเข้านะครับเอาเลขกรุ๊ปตะกี้นะครับมาเสิร์ชในช่องเสิร์ชได้เลยอันนี้เนาะจะขึ้น IT Support Q&A นะครับอ่ะเสิร์ชแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมก่อนอ่ะน้องเยียน้องโดนัทขึ้นไหมขอบคุณนะคะวางหาเลขอยู่8420576ในช่องเสิร์ชขึ้นกรุ๊ปนี้ไหมไม่ขึ้นบอกพี่จะดึงเข้าให้ไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเหมือนกันคู่เลยเหรออ่ะน้องเยียก่อนสะกด2ตัวนามสกุลชื่อจริงนะ KH ค่ะ CHA อ่ะมาแล้วใช่ป่ะใช่เราป่ะใช่เนาะอ่ะน้องโดนัทสะกดมาครับ IN ค่ะ IN ครับ CHAN AN YA อ่ะมาแล้วนะอ่ะโอเคดึงให้เข้าให้แล้วนะครับก็เนี่ยเนาะอย่างที่บอกนะครับก็เรียงตามซีเควนซ์เนาะเร็วสุดคืออีเมลนะครับต่อด้วยแชทอันนี้นะครับแชทกรุ๊ปอันนี้เนาะนะครับต่อมาจะเป็นวิกินะครับวิกิคืออะไรวิกิคืออินเทอร์เน็ตนะครับภายในองค์กรเนาะสามารถเข้าผ่านลิงก์ได้มีเดียนี้ได้นะครับก็จะมีแผนกต่างๆนะครับไปโพสข้อความประกาศนู่นนี่นั่นเนาะนะครับเช่นตัวอย่างถ้าของ Finance ก็จะมีใบเบิกนะครับนู่นนี่นั่นนะครับให้เราดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกค่าเดินทางค่ากินข้าวค่านู่นค่านี่นะครับของ Finance เนาะในส่วน HR ก็จะมีแบบฟอร์มขอใบรับรองนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปดูได้นะครับในส่วนของ IT ก็จะมี Trip and Trick ต่างๆนะครับถ้าเกิดปัญหานู่นนี่นั่นแก้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเป็นปัญหาแบบยอดฮิตนะครับอยู่ใน IT ก็ไปดูในหน้านั้นได้นะครับต่อมาเราข้ามไป2อันนะครับน้องเยียใช้มือถืออะไรเอ่ยใช้ iPhone ค่ะ iPhone น้องโดนัทใช้มือถือ iPhone เหมือนกันค่ะ iPhone ดีจังเลยทั้งคู่นะครับก็โหลดแอป2ตัวนะครับเข้า App Store Search อันนี้ก่อน EMPEO นะครับ MPOไอคอนแบบนี้ส้มๆนี้เจอไหมเจอค่ะดาวน์โหลดลงไปเลยครับส่วนวิธีเข้าเดี๋ยว 10:30 HR สอนนะครับมันเป็นอีกแอปหนึ่งที่บริษัทเราซื้อมาเพิ่มนะครับ
มันไม่ได้มาจากบริษัทแม่หรือเป็นของบริษัทเราที่ทำเองเนาะอันนี้ HR เป็นคนดูแลนะครับ MPO ทำอะไรได้บ้างอ่ะคร่าวๆก็ clock in clock out นะครับ key วันลานะครับ key OT เนาะขอเอกสารรับรองต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับในระบบ MPO เป็นยังไงเข้ายังไงเดี๋ยว 10:30 HR มาสอนนะครับอ่ะโหลดไปแล้วเนาะอ่ะแอปต่อมานะครับเป็นฝาแฝดกับติมไลน์เมื่อสักครู่ที่บอกนะครับเซิร์ชในแอป Store ได้เลยนะครับ JDME เนาะอันนี้ไม่มีรูปให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้น Store เดี๋ยวนะแอปส่งก่อนแอปส่งรูปแบบ JDME เนาะเป็นรูปสีแดงๆนะครับขึ้น ME แล้วก็ยิ้มเป็นภาษาจีนใช่ไหมเจอค่ะนั่นแหละครับโหลดมาเลยนะครับล็อกอินด้วย username เรารหัสที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับเข้าได้เลยไม่ว่างนะครับรูปนี้โอ้ยกดผิดเห็นจออยู่ไหมเห็นอยู่ไหมจ๊ะเห็นค่ะเห็นอยู่ค่ะรูปนี้ครับเนาะช็อตคันนี้เนาะแดงๆนี่นะก็ล็อกอินนะครับส่องตัวนามสกุลชื่อจริงเรานะครับส่วนรหัสก็ที่เปลี่ยนแล้วตะกี้เนาะใส่เข้าไปได้เลยกดรอรับ SMS เนาะ SMS มาใส่นะครับจากนั้นใส่แพทเทิร์นเนาะว่าวาดรูปอะไรก็ได้ผ่านจุดอย่างน้อย4จุดนะครับง่ายๆก็ตัว L เนาะวาด2รอบนะครับเพื่อปลดล็อกแต่ปกติแล้วถ้าเข้าแอปมันก็จะปลดล็อกตามที่เราเซตไว้ไม่ว่าจะเป็น Face ID เนาะหรือปลดล็อกด้วยเลขนะครับล็อกอินได้ไหมเอ่ยกำลังโหลดอยู่ค่ะสักครู่นะคะครับเอาลืมบอกตะกี้ใครอยู่ตึกนะหนูค่ะมี Wi-Fi ให้เล่นนะครับจับวง JD Mobile ได้เลยนะครับรหัสที่ในการจับจะเป็น JD Wi-Fi 374นะครับจับได้เลยเนาะจะได้เร็วนะครับเน็ตเราแรงอยู่จับได้ไหมเอ่ย JD Mobileได้แล้วเนาะอ่ะนะครับทีนี้ในตัว JDME เนาะล็อกอินได้แล้วนะครับอย่างที่บอกเนาะมันจะเหมือนติมไลน์ที่ใช้ในคอมนะครับแอบส่งรูปก่อนแอบส่งรูปก่อนโอเคนะนะครับก็ทีนี้เข้าได้แล้วเนาะเข้าได้แล้วหน้าแรกก็จะเด้งอย่างนี้นะครับแท็บแรกสุดเมสเซจเนาะถ้าแชทกับใครไว้ก็จะขึ้นที่นี่หมดเลยนะครับเหมือนในคอมนะครับเท่ากันเตะเนาะทีนี้อยากให้ดูปุ่มอันที่3นะครับตรงกลางที่เป็นเวิร์กนะครับกดเวิร์กขึ้นมาปุ๊บเอ้ยเอาใหม่
อีตัว JDME นะครับสามารถดูอีเมลได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเซตอะไรกับมือถือเลยเนาะกดที่รูปเมลตรงนี้นะครับเห็นไหมรูปเมลมุมบนนะครับรูปจดหมายนะครับกดไปปุ๊บมันก็จะโหลดวิ่งอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งนะครับโหลดปุ๊บก็จะเด้งอินบ็อกซ์ของเรานะครับแบบนี้ขึ้นมาเลยนะเราสามารถดูอีเมลผ่าน JDME ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรนะครับหรือถ้าจะเซตก็เซตตามคู่มือเนาะที่บอกเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone นะครับเซตเหมือนกันนะอ่ะทีนี้กดปิดตัว inbox นะครับกลับมาปุ่มที่3นะครับ work ตรงนี้นะครับอยากให้ดู work ตรงนี้เนาะ work ใน work สามารถใช้ join meeting นะครับได้เหมือนในคอมเลยที่ในคอมเป็น high office เนาะถ้ากดที่ work แล้วตรง my tool ยังไม่ขึ้น join meeting นะครับกดที่ more ตรงนี้นะครับกดที่มอปุ๊บเนาะมาแท็บ IT tool นะครับตรงนี้เนาะสไลด์ดูนะครับเอาอ่าน IT tool เนาะจะมี join meeting อยู่นะครับให้กด add นะครับกด add ไปปุ๊บมันจะไปเด้งที่ตรง my tool ตรงนี้เนาะสามารถใช้ join meeting ได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับผ่านมือถือเนาะในกรณีที่แบบประชุมที่คอมอยู่ห้องนึงเนาะแล้วจะเข้าจอยมีตติ้งอีกห้องหนึ่งก็เข้าผ่านมือถือได้เนาะในกรณีแบบเข้าไปแบบอะไรนี้เนาะหรือไม่สะดวกที่จะเปิดคอมนะครับแล้วต้องรีบเข้าประชุมเนาะก็ใช้จอยมีตติ้งผ่าน JDME ที่มือถือนี้ได้เหมือนกันนะครับเจอไหมเจอค่ะเจอเนาะถ้ากดจอยมีตติ้งก็จะขึ้น3ปุ่มเหมือนเดิมนะครับมี instant เนาะมีจอยนะครับแล้วก็อะไร booking เหมือนกันเนาะ3ปุ่มนะครับเดี๋ยวแอบดูก่อนแอบดูโพยก่อนไม่ค่อยได้เข้าผ่านมือถือนะครับใช้แต่คอมตอนนี้มือถือเครื่องเก่ามันช้านะครับเลยไม่ค่อยเข้าแอบดูก่อน3ปุ่มเนาะมี start start ก็คือ instant นะครับทันทีทันใดเนาะปุ่มที่2เป็น joy ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เลข ID ใส่รหัสเข้าไป joy คนอื่นนะครับปุ่มที่3ก็สเก็ตด้วนนะครับเหมือนในเครื่องที่ในคอมที่สอนเมื่อกี้เนาะก็สามารถกดแล้วก็นัดล่วงหน้านะครับนัดล่วงหน้าอย่างที่บอกเนาะเวลาในระบบเป็นเวลาที่จีนนะครับเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงฉะนั้นนัดตอนนัดสร้างนัดบวก1ชั่วโมงเข้าไปด้วยนะครับเช่นจะนัด10โมงนะครับทำในระบบเป็น11โมงนะครับเพื่อเวลาที่ไทยจะได้ถูกนะจ๊ะของไอทีจบแล้วเซฟเวลาเหลือประมาณ7นาทีนะครับมีคำถามอะไรใดๆสอบถามได้เลยนะครับในส่วนนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นใช้ปลายฐานนะครับฐานเมาส์หมดนะครับขอได้ที่ใครไม่ต้องมาขอที่ไอทีนะครับถามในทีมนะครับจะมีคนหนึ่งอยู่ที่สามารถเบิก stationery ของออฟฟิศได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาเนาะ liquid ไม้บรรทัดยางลบอะไรพวกเนี้ยนะครับแฟ้มซองจดหมายนู่นนี่นั่นนะครับจะมีคนคนหนึ่งเบิกอยู่ของแต่ละทีมเนาะไปขอกับเขาได้นะครับไปตามหานะทานหมดไปขอกับเขานะครับไม่ต้องมาขอไอทีเนาะอะไรอีกล่ะ อยู่ที่ตึกปริ้นยังไงนะครับหรือชื่อปรินเตอร์คืออะไรนะก็เราเซตตามชั้นที่นั่งเนาะอย่างเช่นน้องดูไม่ทันเมื่อกี้น้องเยียร์ไหมอยู่ไป PMO ปะค่ะน้องเยียอยู่ PMO นะครับ PMO นั่งอยู่ชั้น23นะครับปรินเตอร์เป็นลิโก23อยู่แล้วเราเซต default ให้อยู่แล้วนะครับก็สั่งปรินได้เลยนะครับเยียค่ะเยียค่ะ PMO คือของน้องโดนัทค่ะเอาเหรอใช่สลับกันของน้องเยียจะอยู่เป็น merchandising ค่ะน้องเยียเป็น merchandise น้องนั่งชั้น22นะครับชื่อปรินเตอร์เป็นลิโก22เนาะน้องโดนัทนะครับเป็น PMO ชั้นนั่งชั้น23ชื่อพรินเตอร์จะเป็น Ricoh 23เนาะสั่งพิมพ์ไปได้เลยนะครับจำชื่อไฟล์กับเวลาที่เราพิมพ์ไปนะครับพิมพ์ไปแล้วเดินไปที่พรินเตอร์นะครับกดปุ่มไอคอนนะครับรูปพรินเตอร์นะครับเครื่องพรินเตอร์ที่ตึกเราเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะจะมีสแกนมี copy ด้วยนะครับกดฟังก์ชันพรินเตอร์เนาะกดพรินเตอร์เสร็จกดแท็บที่2นะครับพิมพ์จ็อบนะครับจากนั้นหาชื่อแผนกเราเนาะชื่อแผนกเราอยู่ที่กระดาษโฟลเดอร์ที่บอกเนาะบรรทัดที่4เนาะซ้ายมือกดชื่อแผนกนั้นนะครับหาชื่อไฟล์หรือเวลาที่เราพิมพ์งานไปเนาะกดไฟล์นั้นกดพิมพ์นะครับใส่รหัส4ตัวที่กระดาษ
บรรทัดที่4ขวามือนะครับเนาะอย่างที่บอกรหัสจำให้ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้มีคนมาถามอีกแล้วนะครับก็คำพูดเดิมนะครับเราอยู่คอร์เซ็นเตอร์อะไรถ้าไม่รู้ก็ไปตามหานะครับเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าเราอยู่คอร์เซ็นเตอร์อะไรเนาะอย่างที่บอกรหัสปรินเตอร์เซตตามคอร์เซ็นเตอร์นะครับฉะนั้นเราไม่ได้กำหนดเนาะว่าแต่ละคนปริ้นงานได้กี่แผ่นนะครับบางที่เขากำหนดเนาะที่เราไม่ได้กำหนดนะครับปริ้นงานปริ้นเต็มที่นะครับถ้าไม่ใช่งานเราก็รู้นะครับว่าท่านปริ้นไม่ใช่งานเนาะก็ล่าสุดนะครับก็ก่อนที่จะ work from home กันรอบนี้นะครับมีคนปริ้นหนังสือนะครับลูกหลานนะครับเราก็เห็นเนาะปริ้นหนังสือเรียนหนังสืออะไรไปเงี้ยหลายร้อยหน้าเราก็เห็นนะครับก็เราก็แจ้งทางซูเปอร์วิเซอร์ไปนะครับว่าคนคนนี้ปริ้นงานนะครับงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานบริษัทที่ปรินเตอร์บริษัทเนาะก็ให้ทางทีมไปจัดการไปคุยนะครับก็เราเห็นหมดเนาะก็ปริ้นงานได้นะครับเต็มที่ถ้าเป็นงานเนาะปกติเราเซตเป็นขาวดำไว้นะครับถ้าจะปริ้นสีเนาะตอนปริ้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูก่อนก็ได้นะครับตอนปริ้นนะครับเช่นจะปริ้นอันนี้นี่เนาะเนี่ยเซตขาวดำไว้นะครับตอนปริ้นนะครับกดออปชันด้วยนะจ๊ะโอ้ยไปแล้วเอาใหม่ตอนปริ้นนะครับโอ้กดผิดอีกทีแล้วกันตอนปริ้นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเครื่องเนี้ยเซตไว้อยู่ดิโคชั้น23นะครับก็กดปริ้นออปชันด้วยเนาะกดปริ้นกด property ที่ printer ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเป็น color ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยส่งสั่งคำสั่งปริ้นไปนะครับปกติเรา default ขาวดำอยู่เนาะถ้าจะปริ้นสีก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดโอเคเนาะแล้วก็กดปริ้นไปนะครับมันก็จะเป็นสีเนาะปกติเป็นขาวดำอยู่เนาะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเหลือ3นาทีครับมีคำถามอะไรถามได้เลยตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเข้าได้แล้วค่ะโอเคนะครับหนูขอรีลันอันนี้เล่าได้ไหมคะที่ว่าส่งเมลไปที่ Help Deck อะค่ะก็คือส่ง4อย่างไปเลยใช่ไหมคะพร้อมกับใบถ่ายรูปส่งไปใช่ค่ะถ่ายรูปส่งมาเลยโอเคค่ะหรือถ้ามีปัญหาวันอื่นๆเนาะเช่นคอมค้างหรือเข้าบางอย่างไม่ได้นะครับก็เมลมาหา Help Deck ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทางทีมพี่แก้ให้ได้เลยก็จะติดต่อแก้ให้ได้เลยนะครับอันที่จะแก้ไม่ได้เลยก็จะเป็นพวกในระบบนะครับพวกใน ERP เช่น SKU ไม่ตรง PO หายอะไรเงี้ยนะครับไปแจ้งในกลุ่มในแชทที่บอกตะกี้นะครับในทีมไลน์เนาะ IT Q&A อย่างนี้นะครับเป็นต้นนี่เนาะเนี่ยไปแจ้งในนี้นะครับในนี้มีเอนจิเนียร์ฝั่งทีมแอบอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะได้มาตอบมาแก้ให้นะครับอีกประมาณ90วันนะครับน้องๆจะเข้าวีเพนไม่ได้เนาะก็เพราะว่าอย่างที่บอกเราเซตให้90วันนะครับเกิน90วันเราจะใช้ไม่ได้แล้วมันจะขึ้นที่ VPN ว่า account expired นะครับก็เมลหาซูเปอร์วิเซอร์ก่อนนะครับขอต่ออายุ VPN นะครับให้ได้รับการแอปพลิเคชจากซูเปอร์วิเซอร์ก่อนแล้วค่อย forward กลับมาหาเฮลเด็กนะครับเดี๋ยวเฮลเด็กต่อให้เนาะก็ใส่ระยะเวลาในการต่อด้วยนะครับ3เดือน6เดือน12เดือนนะครับแต่มองดูแล้วน่าจะยาวนะครับ ก็ลองขอซูเปอร์วิเซอร์ดูว่าให้กี่เดือนเนาะแล้วก็ค่อยส่งเมลมานะครับประมาณนี้อ่ะเหลือ1นาทีครับมีคำถามอื่นไหมเอ่ยแอบดูนะครับอันนี้แชทส่วนตัวเนาะมันก็อย่างที่บอกตอบช้านิดนึงนะครับแชทส่วนตัวเพราะว่า300คน400คนนะครับแชทมาหาก็จะช้านิดนึงถ้าเกิดเป็นอีเมลเฮลเด็กก็จะมีหลายคนคอยตอบก็จะไวกว่านะครับไวกว่ามาแชทหาพี่เองนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรวะน่าจะยังถ้าไม่มีคำถามอื่นใดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเซสชันถัดไปส่งต่อให้ HR นะครับขออนุญาตปิดการอัดนะครับ
สวัสดีครับ